ความแตกต่างระหว่าง supply chain และ logistics management ค่ะความจริงแล้วนะคะ logistics management เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ supply chain management นะคะแต่ว่า supply chain เนี่ยมันก็จะดูกว้างมากก็คือว่าจะมีการโคกันระหว่างองค์กรการส่งของนะคะตั้งแต่การผลิตจนถึงการที่มันให้มันถึงมือนักเรียนเลยค่ะแต่ว่า logistics นะคะก็จะเป็นภายในองค์กรนะคะก็คือจะทำให้ดีภายในองค์กรแล้วก็ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในบริการของบริษัทค่ะแต่ว่า supply chain นะคะก็จะต้องมีการคิดพัฒนานะคะให้ supply chain การส่งของของบริษัทตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ supply chain เนี่ยก็จะดูนะคะว่าตั้งแต่แบบของที่เราสร้างขึ้นมาจนถึงมือลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่า logistics นะคะเขาจะดูเรื่องการแพ็คของเรื่องการส่งของว่าแบบลูกค้าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่ก็อยากจะเสนอนะคะว่าก่อนที่เราจะแบบเลือกสาขาใดในมหาวิทยาลัยใดนะคะเราควรที่จะขอดูนะคะว่าวิชาที่เราจะเรียนเนี่ยมีวิชาอะไรบ้างค่ะเพราะว่าความจริงแล้วตอนนี้อ่ะหลายๆมหาวิทยาลัยก็อาจจะใช้คำคล้ายๆกันแล้วก็แต่ว่าบางทีสิ่งที่เรียนนะคะก็คือต่างกันมากเลยแล้วพอเราไปแล้วเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ตรงกับที่เราต้องการก็ได้ค่ะและความจริงแล้วนะคะการทำงานหลังจากที่เราจบไปแล้วอะค่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับสายเราเกินไปเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากๆนะคะที่เราจะพยายามเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะพยายามดูว่าสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบคืออะไรค่ะเพราะว่าการเรียนรู้มันไม่ได้จบแค่มหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคะถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย